สวัสดีครับนครปฐมเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองท่าสมัยทวาราวดีมานานแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานชัดๆนะในขณะเดียวกันทวาราวดีเนี่ยถือว่าเป็นอาณาจักรใหญ่ที่อยู่ภาคกลางศรีวิชัยอยู่ภาคใต้แต่ยังไม่มีหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงกันจนกระทั่งล่าสุดครับได้มีการพบหลักฐานสำคัญก็คือชิ้นไม้ที่เป็นส่วนหนึ่งของเรือแล้วก็กรมศิลป์เนี่ยพอมาดูก็กำหนดอายุเบื้องต้นนะว่าอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่14-15เป็นเรือผูกแบบสันรูเจาะหลักฐานนี้สำคัญครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นการแสดงถึงความเป็นเมืองท่าของนครปฐมในสมัยทวาราวดีในขณะที่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันสะท้อนถึงความเชื่อมโยงกันของทวาราวดีกับศรีวิชัยที่จริงหลักฐานนี้พบตั้งแต่ปี2558แล้วล่ะครับทางอบต.เนี่ยเขามาขุดลอกบ่อน้ำแล้วก็มาขุดลอกลำน้ำคราวนี้ชาวบ้านเนี่ยคือคุณอรันเนี่ยไปเจอว่ามันมีเศษภาชนะก็เลยติดต่อคุณไพบูลย์คุณไพบูลย์เป็นคนที่สนใจเรื่องนี้แล้วก็เป็นประธานของกลุ่มศรีทวาราวดีด้วยคุณไพบูลย์ก็มาสำรวจเมื่อวันที่14 มิถุนายน 2558แล้วก็เจอเศษภาชนะที่สำคัญก็คือคุณไพบูลย์เนี่ยมาสะดุดตากับหลักฐานชิ้นนี้เป็นไม้ครับแล้วก็มีรูเจาะแล้วในรูเนี่ยก็จะมีเชือกอยู่ข้างในด้วยคุณไพบูลย์ก็เลยโทรไปหาคุณนฤมลคุณนฤมลเนี่ยอยู่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับสำนักหอสมุดกลางแล้วก็มาดูด้วยกันเบื้องต้นเนี่ยสงสัยว่าจะเป็นชิ้นส่วนของเรือโบราณเผอิญว่าแกไปสะดุดตาเอากับไม้ที่มันมีเชือกร้อยแล้วก็คือเชือกเนี่ยไม้สองชิ้นที่มันถูกเชือกร้อยมันยังติดกันอยู่ไงฮะพอแกเดินไปแกก็ไปเจอเชือกอีกอันแกก็สงสัยแกก็เลยเก็บขึ้นมาแล้วโทรหาเล่าเรื่องให้ฟังว่าเนี่ยแกลงไปตรงนี้ด้วยความที่ยังไม่เห็นข้าวของที่เขาเก็บแกก็เลยพาไปดูชิ้นไม้แล้วเห็นละว่ามันเป็นลักษณะของการใช้เทคนิคการผูกเทคนิคการผูกที่ว่านี้เป็นการผูกแบบสันรูเจาะหรือว่าแลชลัดคือเป็นการเอาไม้ที่หนาหน่อยนะครับมาใส่ให้บางแต่ว่าเว้นส่วนหนาไว้เป็นระยะแล้วก็ส่วนที่หนาเนี่ยก็จะไปผูกติดเข้ากับกรงเรือคราวนี้ก็จะเจาะรู4รูบ้าง8รูบ้างทางด้านบนแล้วก็ทางด้านข้างจากนั้นก็จะเอาเชือกปามเนี่ยร้อยแล้วก็มัดเข้าด้วยกันในขณะเดียวกันส่วนที่แผ่นเรือหรือว่าเปลือกเรือมันชนกันนะก็จะมีการเจาะรูแล้วก็จะใส่เดือยทำให้มันสนิทเป็นเรือแบบโบราณนะเทคนิคแบบเนี้ยคุณนภัทรกองโบราณคดีใต้น้ำกรมศิลปากรเนี่ยศึกษาเรื่องนี้ก็พบว่าภาคใต้เนี่ยพบเรือสันรูเจาะเนี่ยอยู่หลายแห่งทีเดียวทั้งที่ตรังพบอยู่ในบ่อน้ำนะครับแล้วก็ที่กระบี่คลองท่อมที่ระนองคลองกล้วยซึ่งกระบี่ระนองแล้วก็ตรังเนี่ยเหมือนจะเป็นรุ่นเก่านะก่อนศรีวิชัยฝั่งอ่าวไทยก็พบที่ชัยยาสุราษฎร์ธานีอันนั้นที่คลองยวนเช่นเดียวกันกับที่จันทบุรีถ้าเกิดจะรวมเรือปฐมไพบูลย์ที่นครปฐมเนี่ยนะฮะก็เท่ากับว่าอย่างน้อยก็พบ6แหล่งแล้วน่าสนใจนะว่าเรือเนี่ยมันพบกระจายไปในภาคใต้แล้วก็ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเกาะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ไต้หวันคือผู้คนที่ใช้ภาษาในกลุ่มออสโตรนีเซียนแหละซึ่งก็เป็นกลุ่มเดียวกันกับที่ปรากฏอาณาจักรศรีวิชัยหรือว่ากลุ่มรัฐศรีวิชัยแต่ถ้าว่าครั้งนี้มันปรากฏลึกขึ้นมาถึงนครปฐมเรือแบบเดียวกันนะแต่ว่ามาปรากฏในนครปฐมเราเนี่ยลงไปในพื้นที่กันหลายครั้งแล้วทุกครั้งที่เราลงไปก็จะเก็บได้เศษภาชนะแล้วก็ซากสัตว์ทะเลเนาะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ลงไปก็จะเจอจะลึกทีนี้เผอิญว่าทางกลุ่มโบราณคดีสมัครเล่นสุพรรณนะฮะเขาก็เลยส่งข้อมูลเรื่องเรือเนี่ยไปให้พอเขาเห็นข้อมูลปุ๊บเขาก็สนใจเลยแล้วก็สั่งให้หัวหน้าพิพิธภัณฑ์ที่เนี่ยประสานงานมาภาพนี้นะครับเป็นเศษภาชนะที่มีจารึกพบอยู่ในบริเวณใกล้กันซึ่งกรมศิลป์มาดูแล้วก็กำหนดอายุเบื้องต้นอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่14-15เป็นอักษรแบบหลังปัลวะในขณะเดียวกันผมให้อาจารย์ตรงใจหูตางกูลนะครับช่วยดูด้วยอาจารย์ตรงใจไม่คุ้นกับรูปอักษรแบบนี้แต่สงสัยว่าจะเป็นอักษรแบบกวีต่อเต่าทอถุงสระอิเดี๋ยวคุณผู้ชมดูไปด้วยกันตัวแรกที่เป็นต่อเต่าเนี่ยนะครับถ้าเป็นรูปอักษรแบบกวีก็จะเขียนเหมือนดอเด็กแล้วก็ตัวที่2ที่เป็นทอถุงเนี่ย
ก็จะเขียนเหมือนเป็นถุงอะแล้วก็มีเส้นคาดกลางซึ่งก็น่าสนใจนะครับถ้าหากเป็นอักษรกวีเนี่ยภาคใต้ก็ใช้เหมือนกันอีกส่วนหนึ่งก็คือคุณนรมนเนี่ยเคยเชิญดร.พิรดาจากโครงการมาประเทศญี่ปุ่นมาดูเช่นเดียวกันกับอาจารย์จุนคิมุระจากมหาวิทยาลัยโตไคมาดูหลักฐานซึ่งก็เห็นว่าเป็นเรือผูกแบบสันรูเจาะที่ใช้ในภาคใต้แล้วก็กลุ่มผู้คนที่อยู่ในเกาะคือใช้ภาษาตระกูลออสโตรนิเชียนซึ่งเรือแบบนี้นะนอกจากจะใช้ติดต่อระหว่างชายฝั่งแล้วว่ามันสามารถที่จะข้ามทะเลระหว่างเกาะก็ได้การเจอเรือแบบนี้มันเจอที่ทางใต้มันไม่ได้มีพื้นที่ที่เจอเรือลักษณะนี้ทั่วไปในแหล่งชวาราวดีอย่างเรืออาหรับเนี่ยก็คือมันชัดเจนแล้วเขาเป็นเรือเดินทะเลใหญ่ซึ่งเขาเข้ามาแล้วเขาก็มาจมที่พันท้ายแต่อันเนี้ยมันลึกเข้ามากว่าพันท้ายอีกแล้วมันก็คือเป็นเส้นทางภายในซึ่งดร.ปุ๊กเนี่ยเป็นตัวแทนของโครงการมาจากญี่ปุ่นดร.ปุ๊กบอกประมาณว่าอันนี้เป็นเรือที่ชายฝั่งแต่ว่ามันก็สามารถข้ามได้นะมันไม่ได้อยู่แค่ชายฝั่งนะปัจจุบันยังไม่ได้กำหนดอายุเรือลำนี้โดยตรงนะครับแต่ว่ากำหนดอายุผ่านภาชนะอย่างในภาพที่เห็นเนี่ยอาจารย์พิพัฒน์กำหนดอายุเบื้องต้นว่าอยู่ในสมัยราชวงศ์ถังเตาซินหุยพุทธศตวรรษที่14เห็นฟ้าที่เป็นกลมๆเป็นน้ำเคลือบอะแล้วก็ด้านในอะมีรอยที่ไม่ได้เคลือบเพราะว่ามันใช้สำหรับการวางกี่ลักษณะแบบเนี้ยมันก็จะพอจะทำให้เห็นว่ามาจากเตาในสมัยราชวงศ์ถังก็คือเตาซินหุยก็อยู่ในอายุก็คือพุทธศตวรรษที่14หรือว่าคริสต์ศตวรรษที่9นะก็เป็นลักษณะร่วมที่เจอหลายแหล่งก็คือพอเจอเรือแลสลักเนี่ยโดยมากเราก็จะเจอภาชนะดินเผาในสมัยราชวงศ์ถังไปด้วยตัวอย่างเช่นเรือในต่างประเทศก็เบริตุงเนาะไทยนี่ก็เจอที่ท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์สมุทรสาครเรือพนมสุรินทร์อะไรเงี้ยใช่ไหมก็เห็นหนึ่งไงก็มีจากเตาซินหุยของจีนสมัยราชวงศ์ถังสองก็มีจากเตาพื้นเมืองเตาพื้นเมืองก็มีทั้งภาชนะเนื้อสีส้มสีออกน้ำตาลแดงแล้วก็มีหม้อมีสันซึ่งเราก็จะพบทั่วไปในแหล่งโบราณคดีในวาราวดีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือภาชนะที่มันเป็นสีดำๆไปฮะอันนี้มันอาจจะเทียบได้กับภาชนะที่มันพบในแถบอินเดียเหนือเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเชื่อมโยงช่วงพุทธศตวรรษที่14ที่เซาท์อีสเอเชียมันมีการค้าขายกับอินเดียหลายพื้นที่นะแต่พื้นที่ที่จะมีอิทธิพลทางศาสนามากหน่อยในช่วงเวลานั้นก็คือราชวงศ์ปาละอาจารย์วรนัยเห็นว่าหลักฐานนี้สำคัญเพราะว่ามันสะท้อนความเป็นเมืองท่าของนครปฐมในสมัยทวราวดีในขณะเดียวกันถ้าดูจากภาชนะซึ่งอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่14ก็จะเท่ากับร่วมสมัยกับเรือพนมสุรินทร์ซึ่งพบที่สมุทรสาครแล้วก็เป็นเรือขนาดใหญ่คือดาดฟ้าเรือเนี่ยกว้างประมาณ30x5แล้วก็ยังไปพ้องกันกับหลักฐานที่พบที่สุราษฎร์ด้วยถ้าคุณผู้ชมดูจากแผนที่นะครับเราจะเห็นความเชื่อมโยงของทวาราวดีกับศรีวิชัยคือเรือเนี่ยมันอยู่ในอายุโดยประมาณเอาของที่เจอในเรือมันตรงกับพนมสุรินทร์และที่พบเนี่ยมันเป็นกระเบื้องแบบราชวงศ์ถังเคลือบแดงเคลือบเหลืองซึ่งตรงกับเรือพนมสุรินทร์เราก็อนุมานว่าอายุเนี่ยจะอยู่ประมาณ14อันนี้เป็นการเอาของราชวงศ์ถังมาขายในพื้นที่แผ่นดินใหญ่ใช่ไหมไม่ชัดเนี่ยอาจารย์ถ้าเป็นระดับของทวีปอ่ะคือเรือหมันเนี่ยวิ่งจากจีนมาหมู่เกาะแถวอินโดแถวสิงคโปร์แล้วข้ามไปเปอร์เซียเนี่ยอันเนี้ยที่จมอยู่แถวนั้นอ่ะใช่แต่ว่าถ้าเป็นเรือเล็กแบบเนี้ยเรือแลสลักเนี่ยมันเหมือนเรือภูมิภาคซึ่งพวกออสโตนิเชียนคือพวกท้องถิ่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียหมู่เกาะแล้วมาชายาแล้วดันเนี้ยมาเจอที่นครปฐมก็เลยเชื่อว่าอันเนี้ยมันไม่น่าจะเป็นเรือค้าขายใหญ่ผมเรียกว่าเรือเก็บทรัพยากรอ่ะเรือหาสินค้าเพื่อเอาไปส่งตลาดใหญ่เส้นหลักอ่ะอันนี้เป็นเส้นย่อยซึ่งพวกเส้นย่อยเนี่ยมันไม่มีเรือใหญ่เข้าอยู่แล้วมันต้องเป็นเรือเล็กเท่านั้นเหมือนคองยวนคองยวนจะไปเจออยู่ที่แถวทางปากน้ำบันดอนที่จะเข้าไปนิดนึงคือว่านครปฐมตอนนี้ยืนยันแล้วว่ามีถึงคือเราเจอเรือแล้วและมันอยู่ในรุ่นเดียวกับการที่รัฐศรีวิชัยเนี่ยหรือว่ากลุ่มสมาคมรัฐของศรีวิชัยเนี่ยกำลังทำงานกันอยู่แอคทีฟไปอยู่ในภูมิภาคพอดีแต่เดิมเราเชื่อว่านครปฐมเนี่ยเป็นเมืองท่าของทวาราวดีมานานเช่นเดียวกันกับทวาราวดีอยู่ในภาคกลางศรีวิชัยอยู่ภาคใต
แต่ไม่เคยมีหลักฐานที่แสดงถึงการเชื่อมโยงกันจนกระทั่งมาเจอชิ้นส่วนของเรือผูกแบบสันรูเจาะที่นครปฐมซึ่งหลักฐานนี้ถือว่าสำคัญเพราะว่ามันเป็นการนำร่องให้กับการศึกษาความเป็นเมืองท่าของเทวราวดีแล้วก็ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของเทวราวดีกับศรีวิชัยความสัมพันธ์ของเทวราวดีกับศรีวิชัยมันจะมีอยู่3มิติก็คือในทางเชื้อชาติในทางศิลปวัฒนธรรมแล้วก็คือในทางการค้าในทางเชื้อชาติเอาจริงๆยังไม่มีหลักฐานนะแต่ว่าหลายคนก็ดูจากมุขปาฐะหรือว่าดูจากชินการมลีปกรณ์ตอนที่มีการสลับกษัตริย์กันอะเป็นเหมือนกับพอกษัตริย์จากทางใต้ขึ้นไปตีภาคกลางภาคกลางขึ้นไปตีภาคเหนืออะไรแบบนั้นเป็นต้นแต่เอาจริงๆโดยภาพรวมอะยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดในแง่ของศิลปวัฒนธรรมนะครับส่วนใหญ่ก็จะดูจากศิลปะปาละพระโพธิสัตว์ที่พบในภาคใต้แล้วก็ที่พบในภาคกลางถือว่ามีความสัมพันธ์กันส่วนเจดีย์ล่าสุดก็คืออาจารย์เชษฐ์นะครับวิเคราะห์ว่าเจดีย์ที่พบในภาคกลางส่วนใหญ่ที่เหลือแต่ฐานเนี่ยที่จริงอ่ะเป็นศิลปะปาละในช่วงพุทธศตวรรษที่14ซึ่งก็คงจะรับผ่านมาจากภาคใต้นั่นเองส่วนในแง่ของการค้าเนี่ยเรือปฐมไพบูลย์เนี่ยถือเป็นการเบิกนำร่องควบคู่กันกับพนมสุรินทร์เพราะว่ามันเป็นหลักฐานที่สำคัญในการสะท้อนความเชื่อมโยงกับศรีวิชัยเนื่องจากว่าเรือผูกแบบสันรูเจาะเนี่ยพบมากทางภาคใต้แล้วก็กลุ่มอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ดินแดนในหมู่เกาะอีกหลายแห่งหลังจากนี้ถ้าเราเอาข้อมูลเชื่อมโยงทั้งในแง่เชื้อชาติศิลปวัฒนธรรมแล้วก็การค้ามาผูกเข้าด้วยกันมาบูรณาการเข้าด้วยกันเราน่าจะเห็นความเชื่อมโยงศรีวิชัยกับเทวราวดีชัดเจนขึ้นข้อมูลมีประมาณนี้ครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็ลองแลกเปลี่ยนกันมาได้